่ะอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคามนะคะมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนช่วยส่งเสริมการผลิตและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรค่ะที่อาคารโดมวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามนะครับนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ2560โดยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกันประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้นะครับเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตของเกษตรกรและก็กลุ่มแม่บ้านเกษตรและก็มอบให้กับชุมชนจำนวน6นวัตกรรมนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามค่ะมอบเครื่องผลิตข้าวกล้องงอกแบบ4ลูกลูกยางขัดนะคะมีชุมชนบ้านท่าแร่เป็นผู้รับมอบนะคะแล้วก็มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามมอบเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดชนิด8หัวแบบอัตโนมัติแก่กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขาตำบลประชาพัฒนาอำเภอวาปีปทุมและถุงหมัก EM สะดวกใช้ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านตะคุตำบลวังแสงอำเภอแกดำวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามมอบเครื่องกลั่นไบโอดีเซลให้กับอบต.บัวค้อและก็อบต.แก่งเลิงจานวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมมอบอุปกรณ์ทอผ้าแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านงัวบาตำบลงัวบาอำเภอวาปีประทุมและวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยมอบเครื่องอัดก้อนฟางแห้งให้กับชุมชนบ้านหัวหมูตำบลก้ามปูอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะวันนี้ผู้ว่าเสน่ห์นนทโชติมหาสารคามก็มาเป็นกองทัพด้วยใช่ค่ะท่านก็บอกจะรีบไปงานนี่ครับพูดคุยกันดีกว่า